พลตำรเอกต่อศักด์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมดื่มกาแฟและอ่านเช้าร่วมกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติภายหลังมีกระแสข่าวว่าการดื่มกาแฟครั้งนี้จะมีการเชิญนายตำรวจที่มีข้อพิพาทมาเคลียร์ใจกันโดยระบุว่าไม่ใช่การเคลียร์ใจกันแต่เป็นการเชิญตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่กเกษียณอายุ และอยองอยู่ในราชการมหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดความเห็นในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนสำหรับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้ไม่ได้มาร่วมดื่มกาแฟเนื่องจากติดภาร,รกิจต้องติดตามนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ในภาคใต้ คั้งนี้ภายหลังจากที่มีคําสั่งกําชับเรื่องการให้ข่าวหรือการให้สัมภาษณ์เพื่อไม่ให้เกิดความเห็นต่างระหว่างบิตํารวจสองนายกรณีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์มินนี่เพื่อทําให้ภาพลักษณ์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้รับผลกระทบ โดยคำสั่งที่จะต้องให้ข่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันจากโฆษกของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งซึ่งตนเองพยายามทำให้ทุกฝ่ายรักใคร่สามัคคีกันส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นต้องให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่าย